นั่งตักทรายถือแท็บหนึ่งหันมาอ้าวเจอภาพน่ารักของพี่น้องเขาอีกแล้วตะวันมันรักกว่าปื๊ดมากเลยนะคือมันจะไม่ห่างปื๊ดเลยอ่ะปื๊ดไปเล่นหน้าบ้านหน่อยก็ร้องเรียกปื๊ดรักปื๊ดจริงๆอ่ะปื๊ดมันก็น่ารักนะเมื่อเช้าแม่อ้อมก็ไปอุ้มพี่สาวเจ้าปื๊ดพี่สาวเจ้าปื๊ดเหมือนปื๊ดทุกอย่างเลยอ่ะใครอยากได้แมวแบบนี้บอกนะคะแต่ก็อีกอ่ะถ้าไม่อ้อมออกไปแม่อ้อมก็สงสารมันอีกนะเพราะว่ามันเคยอยู่ของมันกับเจ้าเอียกับแม่อย่างเงี้ยถ้ามันไปอยู่ที่อื่นก็มันก็คงจะเหงาแล้วก็เมื่อวานนี้นภาแม่อ้อมหนักใจมากเลยนะคือเอายาใส่ให้อ่ะทีนี้แม่อ้อมไม่รู้ว่ายาของไอ้ลุงมันขมหรือเปล่าไงแล้วทีเนี้ยแตะไปนิดเดียวเองไม่กินแล้วมันก็ไปอ่ะคือแม่อ้อมก็แบบเอาไงดีวะเดี๋ยววันนี้แม่อ้อมจะลองใส่อะม็อกซี่ให้ดูนะคะอะม็อกซี่ให้ดูว่าใส่สักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยคือกินครึ่งหนึ่งก็ยังดีอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานกินน้อยมากเลยอ่ะแม่อ้อมก็ห่วงมันนะห่วงนภามากเลยแต่ดูบุคลิกมันก็ยังไม่เหมือนมันยังไม่ได้ป่วยมากแต่ว่ามันไม่ยอมกินอะไรเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่ขณะพี่ฝนก็เริ่มเบื่ออาหารนะคะพี่ฝนไม่ค่อยกินข้าวตอนนี้เมื่อเช้าน้องก็เลยไปหาหมอไปคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าพี่อ้อมอ่ะต้องยัดยามันให้ตรงเวลาคือถ้าพี่ฝนไม่กินข้าวก็ต้องเอายากรอกปากให้ตรงเวลาน้องก็กลับมาก็เลยรีบกรอกยาพี่ฝนกินหรือไม่กินก็เรื่องของพี่ฝนละแต่ว่ายาต้องกินให้ตรงเวลาหมอบอกว่าไม่เป็นไรกินได้ก็ต้องให้มันกินพี่น้องคู่นี้เขาน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอ่ะคือมันนอนเหยียดยาวไอ้ลุงนอนเหยียดยาวมุมนี้ก็คือพี่หมออันนี้คือพี่เน่น้องฟ้าเขาก็จะหมอของเขามุมนี้คนเดียวพี่อ้อมยังไม่ได้ทำงานยังไม่เสร็จเลยต้องออกไปซื้อของอีกแล้วก็ร้องกล้องแจ้งไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวแม่อ้อมก็เปลี่ยนอาหารให้นะคะเมื่อวานที่ซื้ออาหารน้องก็เลยต้องลองเปลี่ยนรสชาติให้ดูเพราะอาจจะเบื่อไอ้ตัวโคซิติกมันนานเกินอันนี้เป็นรสไก่กระตับนะคะไม่มีเนื้อไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเนื้อวัวไม่ได้วันนี้แม่อ้อมจะต้องอาบน้ำให้ก็เมื่อเช้าคุยกับหมอบอกว่าแม่อ้อมบอกกับหมอแล้วว่ายาพี่ฝนเนี่ยเหลืออีกประมาณ5วันหมอเลยบอกว่าวันที่6เนี่ยก็คือต้องให้พี่ฝนเจาะเลือดนะคะก็พอดีมีพี่บีอะค่ะเขาก็มีช่วยค่าเจาะเลือดพี่ฝนมาแล้วก็เหลือแต่ค่ายาซึ่งค่ายาพี่ฝนเนี่ยค่อนข้างหนักมากไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ำหนักพี่ฝนเนี่ยก็ไม่รู้ลงหรือเปล่าถ้าไม่ลงเนี่ยค่ายาเนี่ยก็จะเหมือนรอบที่แล้วค่ะคือร่วง 3,000แต่จะยากันชักอีกเพราะยากันชักในเดี๋ยวแม่อ้อมซื้อเดี๋ยวแม่อ้อมซื้อคือแม่อ้อมก็ไม่ค่อยมีเงินก็ซื้อทีนึงก็แค่450พอมีสตังก็ซื้อมามีสตังก็ซื้อมาอย่างเงี้ยทีละรอบละ30เม็ดก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานก็ไม่ค่อยมีของขายไม่ได้เลยแม่อ้อมขายผ้าไม่ได้เลยปกติเนี่ยก็คือผ้าเนี่ยจะขายค่อนข้างเยอะตอนเนี้ยออเดอร์ของแม่อ้อมมันไม่มีเลยอ่ะลูกค้าก็ขายไม่ได้ไงไม่รู้ทำยังไงแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยแม่อ้อมจะโทรไปคอนเฟิร์มกับหมอว่าจะให้รถมารับพี่ฝนไปตอนไหนเพราะคงต้องไปเจาะเลือดที่นู่นแล้วก็ทีนี้ไปเจาะเลือดที่นู่นจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันหลบฝนมันจะดิ้นไงแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยแล้วก็เพื่อคำนวณยานะคะนี่ขนาดกินน้อยลงแล้วนะยังไม่ผอมเลยเนี่ยแม่อ้อมก็หนักใจกับพี่ฝนเหมือนกันตัวแสบนี่ก็ร้องโวยวายทุกวันแม่อ้อมก็จับแหกปากดูล้างปากนู่นนี่นั่นแล้วนะยาฆ่าเชื้อยังให้กินอยู่ให้ครบ10วันแต่ว่ายาแก้อักเสบไม่ได้ให้กินแล้วเสียงดังกว่าเขาเพื่อนเลยอะค่ะทุกวัน